ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราทอดไก่ทอดเนื้อทอดหมูทอดปลานะครับน้ํามันก็จะเหลือนะครับส่วนมากแล้วน้ํามันเหลือนี่เราจะเอาทิ้งนะครับเนี่ยครับน้ํามันแบบนี้ครับถ้าเหลือแล้วเราจะเอาทิ้งนะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าเอาทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับสามารถกลับนํามาใช้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาทําการเอาน้ํามันแบบนี้ครับน้ํามันที่เหลือแบบนี้ครับไปจุดไฟในเตาได้นะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับนี่ครับส่วนมากแล้วพวกเราจะเอาใส่ถ้วยไว้เลยนะครับไม่เอาทิ้งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนมากแล้วน้ำมันจะดำนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีกนะครับแล้วก็เทใส่ถ้วยนะครับเนี่ยใส่ถ้วยทิ้งไว้นะครับคุณผู้ชมครับถ้วยเก็บไว้แบบนี้ครับแล้วเราก็นำน้ำมันแบบนี้ครับไปจุดเตาครับเตาถ่านได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมไปทำการจุดเตาถ่านด้วยน้ำมันพืชเนี่ยครับน้ำมันพืชเขาเก่าแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีจุดไฟเตาถ่านด้วยน้ำมันพืชด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมาจุดเตาครับจุดเตาถ่านแบบนี้ครับโดยน้ำมันพืชนะครับเนี่ยครับน้ำมันพืชเก่าๆเนี่ยครับที่เราไม่ใช้นะครับนี่ครับทิชชู่ครับกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็ซับเลยครับซับน้ำมันพืชนี่แหละครับซับให้ชุ่มแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็นำไปวางครับมาวางนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันติดไฟจริงๆนะครับน้ำมันพืชของเรานี่ก็สามารถติดไฟได้เหมือนกันครับสามารถจุดไฟเตาแบบนี้ได้เลยครับด้วยน้ำมันพืชของเราเนี่ยครับเสร็จแล้วก็นี่ครับเราก็ใส่ถ่านพวกนี้ไปเลยครับนี่ครับติดจริงๆเลยครับนี่พอเพลินจุดไฟนะครับจุดไฟติดนะครับด้วยน้ำมันพืชนะครับติดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พ่อเพลินจะมาเนี่ยครับมาย่างไอ้ตัวนี้ครับจุดไฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาย่างนี่ครับกุ้งครับดูสิครับจะย่างกุ้งแบบนี้นะครับตอนนี้แข็งโป๊กเลยครับแช่น้ําให้น้ําแข็งละลายก่อนนะครับส่วนนี้ครับปลาหมึกครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะย่างพวกนี้นะครับย่างปลาหมึกย่างกุ้งนี่นะครับกินกันครับแต่อันนี้ติดแน่นอนครับไม่มีการดับเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าน้ำมันพืชมีประโยชน์จริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเตานี้ติดแล้วครับเดี๋ยวอีกเตานึงครับพ่อเพิร์นจะทำเหมือนกันเลยนะครับว่าจะติดไหมครับนี่ครับกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็น้ำมันพืชเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับเราชุบลงไปนะครับให้ชุ่มเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็วางนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ถ่านนะครับใส่รอบๆเลยครับนี่
เสร็จแล้วเราก็รอครับรอให้มันติดแบบนี้เลยครับนี่ครับวิธีการเร่งไฟนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพัดเลยครับใช้พัดเนี่ยครับนี่ครับไฟก็จะแรงขึ้นครับแป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวเองครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟพุ่งอย่างแรงนะครับส่วนอันนี้ครับกำลังถ่านแดงๆครับแล้วก็พัดเลยครับไม่ถึง5นาทีครับปิดหมดเลยครับคุณผู้ชมครับด้วยน้ำมันพืชเก่าๆสามารถปิดไฟได้ด้วยนะครับถ้าไฟไม่แรงเราก็เร่งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับใช้นี่แหละครับพัดเลยครับติดแล้วครับเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยครับแปลว่าติดแน่นอนนะครับนะครับใช้น้ำมันพืชนี่แหละครับติดแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาย่างกุ้งกันเลยนะครับกุ้งครับคุณผู้ชมครับย่างเลยครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับกินอร่อยครับคุณผู้ชมครับกุ้งทะเลครับนี่ครับกำลังเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับไฟแรงๆอ่ะไหม้ได้นะครับแล้วก็ย่างไฟอ่อนๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุกแล้วครับกุ้งครับย่างจากเตาถ่านเนี่ยครับจากเตาถ่านแบบนี้ครับที่เราจุดไฟเมื่อกี้นะครับนี่ครับเหลืองอย่างงามเลยครับเดี๋ยวกลับครับพริกนะครับนี่ครับพริกนะครับกลับมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการจุดเตาถ่านในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อพลชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม